จีนกำลังถูกโรคโควิด-19 เล่นงานอย่างหนักหลังรัฐบาลยอมผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์แบบเข้มข้นตามนโยบายโควิดเป็นศูนย์ที่เคยใช้มาตลอดเมื่อ7ธันวาคม2565โดยมีการผ่อนปรนรวม10ข้ออาทิให้ผู้ติดเชื้ออาการเบารักษาตัวอยู่ที่บ้านยกเลิกบังคับตรวจโควิดแบบ PCR ยกเมืองยกเลิกแสดงผลตรวจเป็นลบเมื่อกลับเข้าทำงานนั่นก็ทำให้พบผู้ติดเชื้อในเมืองต่างๆทั่วประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนคนไข้ล้นโรงพยาบาลและจำนวนร่างไร้วิญญาณล้นชาปนสถานจนล่าสุดคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติได้สั่งยุติการเผยแพร่ตัวเลขผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตแบบรายวันตั้งแต่25ธันวาคมภายหลังถูกโจมตีถึงการนับยอดผู้ติดเชื้อไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงที่มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจำนวนมากแต่ทางการกลับอ้างว่ามีผู้ติดเชื้อใหม่เพียงหลักหมื่นนอกจากนี้ยังปรับเปลี่ยนการนับเฉพาะผู้ป่วยโควิด-19 ที่เสียชีวิตด้วยภาวะหายใจล้มเหลวเท่านั้นเป็นผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 จนถูกวิจารณ์อย่างหนักโดยคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติยืนยันว่าจะไม่รายงานเกี่ยวกับโรคระบาดใหญ่อีกและจะเผยแพร่ข้อมูลเพียงการอ้างอิงและวิจัยอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้รัฐบาลได้ยอมรับถึงความเป็นไปไม่ได้ในการติดตามขอบเขตการแพร่ระบาดหลังยุติมาตรการบังคับตรวจเชื้อหมู่ชาวบ้านขณะที่บางเมืองมีรายงานท้องถิ่นถึงจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสสูงหลักแสนรายต่อวันโดยมณฑลเจ้อเจียงมีผู้สะสมทะลุล้านคนไปแล้วทั้งนี้มีการคาดการณ์ว่าประชากรกว่า 60% จากทั้งหมด 1,400 ล้านคนอาจติดเชื้อภายในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าและคาดว่าอาจมีผู้เสียชีวิตด้วยโรคนี้มากกว่า2ล้านคนอย่างไรก็ตามมีรายงานว่าในเวลานี้ชาวจีนได้ใช้วิธีการตรวจหาเชื้อแบบ ATK และหากพบติดไวรัสก็ไม่จำเป็นต้องแจ้งต่อทางการให้ทราบด้านBloombergและ Financial Timesอ้างเอกสารภายในจากคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติระบุว่าแค่เดือนธันวาคมเดือนเดียวก็พบชาวจีนเกือบ250ล้านคนติดเชื้อไวรัสแล้วพร้อมอ้างว่าตัวเลขดังกล่าวถูกแสดงขึ้นระหว่างการประชุมภายในของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติโดยซุนหยางรองผู้อำนวยการควบคุมและป้องกันโรคซึ่งหากเป็นจริงนั่นหมายความว่านี่คือการระบาดครั้งใหญ่ที่สุดระดับโลกในปัจจุบันโดยศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคได้เปิดเผยว่าเชื้อโควิด-19 ที่ระบาดในประเทศนั้นเป็นสายพันธุ์โอไมครอนและขณะนี้ตรวจสอบสายพันธุ์ย่อยแล้วกว่า130ชนิดและคาดว่าการกลายพันธุ์จะดำเนินไปอย่างต่อเนื่องตราบใดที่ยังมีการแพร่ระบาดในหมู่ประชาชนแต่ความรุนแรงของโรคมีโอกาสเป็นไปได้น้อยมากหลังพบรายงานสายพันธุ์ย่อยกว่า700ชนิดไม่มีชนิดใดทำให้เจ็บป่วยรุนแรงขึ้นด้านสำนักงานป้องกันและควบคุมโรคระบาดได้สั่งให้ท้องถิ่นจัดหายาและชุดตรวจโควิด-19 และทรัพยากรทางการแพทย์ให้เหมาะสมกับความรุนแรงของการระบาดในพื้นที่แต่ทว่าชาวจีนก็เผชิญกับปัญหาการขาดแคลนเวชภัณฑ์อย่างหนักทั้งยาลดไข้ยาแก้ปวดรวมถึงชุดตรวจ ATK จนรัฐบาลต้องสั่งเพิ่มกำลังการผลิตเพื่อแก้ปัญหาขณะที่วัคซีนป้องกันโรคนั้นล่าสุด Pfizer BioNTech ได้กลายเป็นวัคซีน mRNA ต่างชาติเจ้าแรกที่ถูกส่งมาใช้ในประเทศนี้หลังรัฐบาลเยอรมนีได้ตกลงกับจีนที่ยอมให้นำวัคซีนชนิดนี้มาฉีดให้แก่พลเมืองของตนเองราว 20,000 คนโดยจีนยังคงยืนยันที่จะใช้วัคซีนซึ่งพัฒนาด้วยตนเองในการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนของตนเองเท่านั้นทั้งนี้สาเหตุของการระบาดหนักส่วนหนึ่งอาจมาจากการขาดความระมัดระวังของชาวบ้านเนื่องจากผู้ติดเชื้อกว่า 90% ไม่แสดงอาการและรู้สึกเหมือนกับเป็นไข้หวัดธรรมดาอีกทั้งบางเมืองอาทิมหานครฉงชิ่งมณฑลเจ้อเจียงได้สั่งให้ผู้ป่วยที่มีอาการหรือไม่แสดงอาการกลับมาทำงานตามปกติเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนพนักงานในหน่วยต่างที่ลาป่วยเพราะติดเชื้อขณะที่ผู้เชี่ยวชาญบางส่วนเชื่อว่าจีนจะเผชิญการระบาดอย่างรุนแรง3ระลอกโดยการระบาดที่เกิดขึ้นในขณะนี้นับเป็นเพียงแค่ระลอกแรกเท่านั้น